ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมีมากจริงๆนะโดยเฉพาะคนที่ยังไปร้องเรียนที่หน้ากระทรวงการคลังเราเห็นข่าวแบบนี้มาหลายวันแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณป้านะฮะที่ไปกินยาฆ่าตัวตายหรือว่าเมื่อวานนี้ก็มีไปนอนอยู่หน้ากระทรวงการคลังวันนี้ก็มีอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับนะมีคนเนี่ยไปรวมตัวกันที่หน้ากระทรวงการคลังนะฮะไปทวงถามเงินเยียวยา 5,000 บาทว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้เนี่ยลงทะเบียนมาเป็นเดือนแล้วทำไมยังไม่ได้อีกนะครับอ่ะไปดูบรรยากาศที่หน้ากระทรวงการคลังกันหน่อยครับนี่คือบริเวณหน้าประตู4กระทรวงการคลังตั้งแต่เวลา 9:00 น.ที่ผ่านมานะครับมีประชาชนจากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เดินทางมาเพื่อเรียกร้องขอรับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันมีแม่ค้าคนหนึ่งครับชื่อว่านางช่อจันปานเป็นแม่ค้าขายของย่านมักกะสันเนี่ยฮะเขาบอกว่าเดินทางมาวันนี้เพราะร้องขอความเป็นธรรมได้รับผลกระทบเยอะจริงๆช่วงนี้แล้วเมื่อมีประกาศเคอร์ฟิวก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจ้างรถไปซื้อของมาขายเพิ่มแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลับขายของได้น้อยลงและเมื่อเข้าเว็บไซต์ไปลงทะเบียนกลับถูกปฏิเสธบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบครับป้ามาทำมาหากินอยู่ที่นี่และป้ามาขายของอยู่ที่สถานีรถไฟมักกะสันแต่คนที่สถานีรถไฟมักกะสันน่ะเขาได้กันหมดได้กันทั้งว่ามีอสอสอที่ทำงานรถไฟเขาเรียกอะไรนั่นคือเขาลำบากเหรอเดือนผัวเดือนเท่าไหร่เขาลำบากไหมนั่นน่ะเมื่อก่อนป้าตื่นตีหนึ่งตีสองไปซื้อของคลองเตยมาขายที่สถานีรถไฟมักกะสันป้าเสียค่ารถจากบ้านมาแล้วตอนนี้ป้าไปซื้อของคลองเตยไม่ได้เพราะตีสี่กว่าแล้วนึกออกไหมป้าก็ต้องจ้างรถบางวันไปซื้อของที่สี่มุมเมืองตอนเย็นและตอนเช้าต้องเหมารถแท็กซี่ไปเพื่อเอาของไปขายลำบากไหมผลกระทบไหมค่าใช้จ่ายเราเพิ่มไหมแต่ของก็ขายไม่ดีกับคนที่เขามีรถซิกซักสองคันสามคันน่ะพอพาลูกพาเมียไปเที่ยวเขาก็มีรถอีกคันหนึ่งเวลาไปซื้อของมาขายเขาก็มีรถอีกคันหนึ่งแล้วเขาได้เงินหน้าพันเนี่ยนั่นคือผลกระทบเหรอที่เขาได้อะเนี่ยฮะคือเป็นเสียงของคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะผลกระทบจากเคอร์ฟิวทำให้เขาต้องเสียเงินเพิ่มในการไปเอาของมาขายนะครับเช่นเดียวกับผู้ชายคนนี้ครับนี่คือนายด่วนโสสารอายุ43ปีเป็นคนขับแท็กซี่นะฮะบอกว่าที่มาที่กระทรวงการคลังเนี่ยมาเป็นรอบที่4แล้วนะครับเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ว่าตัวเขาเนี่ยขับแท็กซี่จริงๆแล้วโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูนะฮะว่าเขาเนี่ยกรอกข้อมูลเข้าระบบผ่านทางโทรศัพท์ทำมาหลายรอบแล้วก็ไม่ผ่านทำกี่รอบก็ไม่ผ่านพร้อมทั้งหาคำตอบว่าต้องทำยังไงที่มาถามเนี่ยที่มาเนี่ยมาถามว่าทำยังไงอ่ะถึงจะได้ 5,000 ส่วนเนี้ยนะฮะอยากให้เจ้าหน้าที่ออกมารับเรื่องหน่อยเพราะว่าอีกไม่กี่วันรถแท็กซี่จะโดนยึดแล้วครับพี่การครับพี่การมาจากกำเนิดครับยกจากอะไรมาอะไรครับก็ยังไม่มีใครมารับเรื่องเลยครับคือผมมาที่นี่นี่ครั้งที่4เลยครับผมก็อยากจะมาถามเขาผมต้องทำยังไงผมจะได้เงินเยียวยาส่วนตรงนี้ไอ้สามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจ้าที่ออกมาว่ายังไงบ้างไม่มีใครออกมาเลยครับนี่มาวันนี้เมื่อกี้ก็เห็นออกมาแล้วก็เข้าไปแล้วผมก็ยื่นเรื่องไม่ทันเลยว่าจะไม่รู้จะยื่นยังไงแล้วไม่รู้จะทำยังไงเลยครับได้ยื่นเนี่ยจะยื่นได้ทำเรื่องว่าขอรับสิทธิ์ตรงนี้ไหมผมก็ยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์ไปให้ลงระบุประกอบอาชีพผมก็ระบุไปว่าผมขับแท็กซี่ทีนี้ในโทรศัพท์เขาบอกว่าต้องกรอกรายละเอียดขับแท็กซี่แล้วก็ยื่นไม่ผ่านยื่นไม่ผ่านทีนี้ผมก็เลยอยากจะมาที่นี่มายืนยันแบบมาคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าผมนี่ขับแท็กซี่จริงผมเดือดร้อนจริงครับนี่อีกไม่กี่วันในรถผมก็จะโดนยึดแล้วเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่ผู้พิการด้วยนะครับก็มาทวงถามว่าทำยังไงถึงจะได้เงินนะครับโดยเมื่อเวลาบ่ายสองโมงที่ผ่านมาครับนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมารับเรื่องราวด้วยตัวเองนะฮะนี่ก็ออกไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้วก็ไม่ผ่านสักทีเนี่ยนะฮะพร้อมกับตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนเชื่อว่าทุกคนจะได้รับเงินเยียวยาอย่างครบถ้วนและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีครับเนี่ยเราก็ได้ท่านรัฐมนตรีก็ได้สั่งการแล้วนะครับว่าได้รับเรื่องนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ผมก็ใจว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์นะครับขอให้พี่น้องประชาชนที่จะมีเงินนะวันนี้ท่านก็สั่งการให้ผมลงมาดูว่าการรับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคือกระทรวงการคลังเข้าใจฮะเข้าใจดีนะครับแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่นะครับให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่มาสอบถามนะครับหรือให้ทำความเข้าใจอย่างดีนะครับตอนนี้ล่าสุดจะมีการเพิ่มโต๊ะเก้าอี้ไหมคะประชาชนร้องแต่เช้าล่ะท่านก็กำลังครับค่ะอาจจะเพิ่มเจ้าหน้าที่แล้วก็เพิ่มอำนวยความสะดวกในสิ่งที่ทำได้นะครับเราก็อยากดูแลประชาชนที่แล้วคือกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่าพี่น้องไม่ต้องไปที่หน้ากระทรวงครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าหลายคนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าถ้าไปที่หน้ากระทรวงแล้วเนี่ยเขาถึงจะได้เงินหรือเปล่าเพราะว่าลงทะเบียนออนไลน์ไปก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าเนี่ยฮะ